เอาเป็นว่าเรามาลุยกันต่อเลยนะครับกับ Halo 2 Anniversary ครบรอบ10ปี Halo นะครับตอนที่8เนาะยังไงขอบคุณไนซ่าด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อท่านผู้ชมครับสังเกตดีๆว่ามันเริ่มไม่เหมือนเดิมนะปกติเนี่ยเราจะเริ่มอีกที่นึงนะครับแต่ว่าสังเกตดีๆว่ามันจะมีซากของความชิบหายเกิดขึ้นอยู่ตลอดทางเลยนะครับจริงๆเราจะเริ่มตรงนี้เนาะหลังจากที่เดินจากตรงนี้มานะครับฝ่ามอนเตอร์มานะครับวิ่งเข้ามาเนาะยาวๆเข้ามานะครับก็จะมาถึงตัวบอสเลยนะครับเมื่อกี้คือ Prophet of Regret ครับ His shield is deflecting everything you throw at it. แล้วก็ Get in close and do whatever you can. คำแนะนำของคอร์ตาน่าบอกมานะครับว่าให้เข้าใกล้ตัวเขาให้ได้มากที่สุดเอาง่ายๆคืออาวุธปืนทำอะไรกับเขาไม่ได้นะครับบอสตัวนี้และที่ผมต้องบอกอย่างนี้ย้อนกลับไปอีกนะครับผมนึกว่าผมกดอัดแล้วแล้วพอมารู้ตัวอีกทีเอ้ามันไม่อัดนี่วะอะไรอย่างงี้ ขออภัยล่วงหน้านะครับแล้วด้วยความที่เกมมันเซฟทับไปแล้วก็เลยต้องมาย้อนความให้ดูเนาะว่าหลังจากวิ่งเข้าวิหารมาเคลียร์ทางมาก็เจอบอสเลยนะครับบอสก็รออยู่ตรงนู้นเนาะซึ่งบอสเนี่ยผมใช้สไนเปอร์ยิงจนหมดแม็กนะครับมันก็ไม่มีดาเมจเลยคอทาน่าเพิ่งมาบอกนะครับเขาแนะนำมาบอกว่าตัวนางเนี่ยพอไอ้พอเฟรดดี้เกตเนี่ยมันปัดเป่าทุกอาวุธระยะอาวุธระยะไกลนะครับมันไม่ทำงานกับมันเลยแม้แต่อย่างเดียวฉะนั้นวิธีฆ่ามันก็คือใช้อาวุธระยะประชิดเท่านั้นทำให้ผมต้องใช้ดาบเข้าไปฟันมันนะครับแล้วก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้มันลงจากบัลลังก์มาให้ได้ไม่งั้นมันจะเป็นอมตะครับกด E ค้างกด Q บ้าเอ้ยมันเกาะได้นี่เองซึ่งรู้แล้วมันก็จะหายตัวนี้นะฮะบ้าเอ้ยตอนแรกผมก็สาปืนยิงก็แล้วโอเคเข้าใจวิธีสู้ละผมต้องเตรียมปืนเอาไว้ฆ่าพวกลูกสมุนมันด้วยเนาะเพราะมันจะมีพวกลูกสมุนที่แบบใช้ดาบอยู่แล้วเอาดาบไปชนกับมันนี่คืออันตรายนี่อะไรเนี่ยโอ้ RPG ครับเจ๋งไปเลยกระสุนน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรฮึบรีบไปเก็บบอสเดี๋ยวพอไอตัวใหญ่มาเนี่ยเราก็แค่หันหลังมา RPG ยัดใส่นะฮะเข้าไปใกล้ๆกด E ค้างแล้วคิวนั่นแหละครับผมต่อยจนกว่ามันจะยอมนั่นแหละตัวนี้ละมาแล้วมันก็จะเอาเด็กมันออกมานะครับเด็กมันจะมาเรื่อยๆนะตอนนี้ไปไหนเกาะแล้วต่อยหลุดแล้วครับเรื่อยๆเนาะจนกว่ามันจะลงจากบัลลังก์นะครับคอร์ตาน่าพูดซ้ำๆเลยผมก็ไม่ได้ฟังกำลังมันกับบอสโอ้ยตอนนี้โอ้ยกำลังเสริมเหมือนยิ่งต่อยยิ่งมายิ่งมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นทีเดียวไปเลยตกแล้วจังหวะนี้แหละอ๋อต้องรีบออกแล้วครับจากที่นี่เพราะที่นี่จะระเบิดผ่านแล้วเหรอ What โอเคครับผมรีบไปดีกว่าจะเรียกว่าระเบิดก็กระไรอยู่ครับเราโดนศัตรูไล่ใส่มากกว่าจริงๆไล่หลังเราไม่รู้แต่ว่าเกือบไปครับน้ำสวยมากนี่ไม่ใช่สุสานฝังศพเจ้าแต่เหมือนเจ้าจะยินดีรับมันอ้าวWhat the อ้าวโอเคให้อีกด่านนะครับผมก็นึกว่ามันจะเป็นด่านต่อเนื่องอะไรอย่างนี้โอ้รู้งี้เอาส่วนเมื่อกี้ครับไปไว้ในคลิปที่แล้วเนาะ เข้าใจผิดพลาดไปนิดนึงนะฮะต้องขออภัยจริงๆครับที่ Covenant Holy City High Charity รังของพวกเราไฮแร็กนะมาเข้าพบตามเสียงเรียกเนาะจะมีประเด็นกันด้วยหัวเสียกันมาเลยนะครับเพราะว่า Prophet of Regret ตายเนาะด้วยน้ำมือเราของน้ำมือของ Master Chief This is unprecedented. รับไม่ได้เรื่องแบบนี้ให้รักตายแล้วท่านผู้การฆาตกรอยู่ห่างเราแค่เอื้อมหากท่านไม่สั่งให้แฟนทอมล่าถอยแล้วก็เจ้ากล้าตั้งคำถามกับการตัดสินของข้าเหรอ
ม่ใช่ขอรับข้าแค่อยากชัดแจ้งความเป็นกังวลว่ากองกำลังนั้นการจ้างยามคุ้มกันถือเป็นสิ่งสำคัญแต่เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นได้เห็นชัดแล้วว่าทหารเหล่านั้นรับประกันความปลอดภัยให้เราไม่ได้แต่อย่างใดข้าควรขัดแจ้งเรื่องนี้กับทางสภาการเชิดหน้าใส่ด้วยวะอะไรเนี่ยไอ้การเมืองหน้าเหนื่อยใจจริงเจ้ารู้ไหมอาร์บิเทอร์ฐานอีลิตกูแจ้งจะลาออกออกจากสภาสูงเพราะเรื่องสลับตำแหน่งอะไรเนี่ยเรายินดีเป็นองครักษ์ให้ท่านเสมอนี่เครื่องช่วยเวลาขัดสนสำหรับเราทั้งหมดแม้การมนุษย์สูญสิ้นจะเติมเต็มความพอใจให้เราการเสียวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ก็มาลายร้าวจิตใจเราอยู่ดีเก็บความโศกานั้นไว้ก่อนศรัทธาศรัทธาอันใหม่ของเราผุดขึ้นมาว่ามีการค้นพบวงแหวนอีกวงและดูสิ่งที่ศรัทธานั้นมอบให้รางวัลให้เราสิวงแหวนเฮโลลมตราจากพระเจ้าทะยานสุดดวงดาวผลักดันผู้ที่ขู่ควรสู่หนทางแห่งการพ้นบาปแต่เราจะเริ่มการนี้ยังไงหลายปีกับการค้นหาผู้ที่อาจรู้วิธีไขความลับวงแหวนโอเรเคิลและด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าเราก็เจอมันด้วยความรอบน้อมสมควรแก่การตั้งคำถามมากมายและด้วยความสง่าและชัดแจ้งได้เผยตำแหน่งกุญแจให้กับเราเจ้าจะเดินทางสู่พื้นผิววงแหวนและนำสิ่งนี้มาให้เราด้วยสิ่งนี้เราจะเติมเต็มคำสัตย์สัญญานั้นได้สู่การพ้นบาปให้กับเราและได้เริ่มเดอะเกรทจอนนี่ขึ้นมันรู้ตำแหน่งของเทโลอีกวงแล้วครับเมื่อมันพลังปิดลงเราจะตรงดิ่งสู่ไลบรารีข้าไม่อยากให้ท่านไฮเดรต้องรอมนุษย์ที่สังหารพยากรรีเกรตมันเป็นใครเจ้าคิดว่าใครล่ะดีมอนอยู่นี่ด้วยทำไมคิดจะล้างแค้นอยู่ข้าสนแค่ตามหาไอคอนเท่านั้นแหละก็แน่ล่ะซับมันช้าไปหน่อยนะครับถ้าผมแปลตะกุกตะกังไงขออภัยนะครับประมวลผลไม่ทันจริงซับกับปากมันจะดีเลย์กว่ากันไปประมาณเกือบหนึ่งวิได้มันจะพูดก่อนแล้วซับค่อยขึ้นเนี่ยครับบางทีมันลำบากในการแปลมากๆนะครับขออภัยล่วงหน้าเนาะจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับเอาเรามาส่งคนเดียวซะด้วยรถมั่นพลังอาร์บิเตอร์เสร็จงานแล้วเราจะกลับมารับมาคนเดียวเรามาเล่นเป็นฝั่งของคอมพานันอีกแล้วนะครับไปตามหากุญแจนั้นกันโอเคปืนเดียวกันเลยครับระเบิดเต็มนะผมไม่อยากใช้ปืนนี้อ่ะเดี๋ยวต้องหาเปลี่ยนนะอาจจะเป็นปืนหนามหรือปืนเซนติเนลก็ได้หุ่นไรเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอันตรายก็หรือว่าเป็นกันแน่ What ทางไปใช่ไหมเพื่อนเรานะน่าจะเป็นทางไปแล้วแหละครับทางนี้ปืนนี้ดีกว่านะสองข้างไปเลยโอเคกี่เขาเปิดแล้วทำไมรอบนี้เขาไม่เปิดให้อีกรอบเพื่อน please ไม่งั้นผมก็จะอะมันเป็นเป้าแดงนะครับเข้าใจได้ก็คือยิงมันนะหนีหรือตรงนี้กันแน่ที่เป็น what the sentinel ตัวใหญ่มาจากไหนกันเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนี่ครับตรงนี้มันเหมือนมันเป็นเป้าแดงอ่ะอ๋อยิงเพื่อให้มันเปิดได้นี่ไงไปครับโอเคเรื่องจริงเลยเว้ยผมนึกว่าไม่ใช่ทางไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นตัวใหญ่โอเคเปิดแล้วรีบไปฮะโอเคแดงเต็มแมปเลยอ่ะ
มีแต่ไทเทเนียมนะแถวนี้ยุ้ยเยอะเต็มไปหมดแล้วตัวมันเล็กด้วยเนาะยิงยากนะไปตัวใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรอ่ะถ้าเทียบกันนะอันนี้ต้องยิงเพื่อให้มันทำงานโอเคครับป่ะอู้เพื่อนโทษทีมันทำอะไรของมันน่ะอาร์มิเตอร์ข้าขอโทษเฮ้ยมันมาเล่นเราแล้วข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนนะไอ้นี่ฮังเฮ้ยมันตอนแรกมันบอกว่าไอ้มิเตอร์ผู้ช่วยชีวิตที่ไหนก็ไอ้ง่างข้างบ้านตูแหละอะไรเงี้ยด่าเราเนี่ยเหมือนตบหัวแล้วรูปหลังอะไรเงี้ยอันนี้รูปหลังก่อนแล้วตบหัวเย็นไว้สหายอันนี้เพื่อนเราหมดเลยนะโอเคผมจะได้ปฏิปต่อได้นะบางทีผมก็กลัวว่าจะเจอพวกคนพวกนั้นที่เป็นกบฏอะไรเงี้ยมันจะงงๆนะกำลังเข้าไปในห้องปั่นพลังงานครับอุ๊ยเหมือนสไนเปอร์ยิงใส่แป๊บเดียวเกาะแตกกันเลยบาปแล้วเกมเซฟครับเสียงมันแบบอยู่โอ้ยโทษ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 มันหลอนมันหลอนมันหลอนโอ้ยโอ้ยฝากด้วยเพื่อนไปละต้องหาทางลงเรื่อยๆนะเท่าที่ดูจ้ะลดชิลมาให้ได้ก่อนนะประมาณนี้นะครับที่ผมจับใจความได้ยิ่งกว่าบอสไฟอีกเดี๋ยวโอเคทำลายชิลให้แตกแล้วค่อยยิงทะลุเข้าไปดีงามฮะปืนอีกกระบอกหายผมกดโยนระเบิดนะเมื่อกี้หยิบมาจ่าเข้าไปครับเดี๋ยวก็บึ้มละไฟดูรอกรอกดีแป๊บบายบายมาตามหาปืนเดิมของคืนแล้วก็มันจะมีอยู่4มุมนะครับ1 2 3 One more Arbiter อีกรอบหนึ่ง Arbiter Release the power source. Now, find a way to remove it from its crater. โอเคปล่อยตัว พลังของชิลนะครับแรงเก็บกักเก็บพลังงานทำลายมันซะแล้วก็มีเซนติเนลมากันตามเคยเรียบร้อยครับจะลองดูกลไกของมันนะเหมือนเป็นลิฟต์ป่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมแค่รอนะฮะแล้วก็ระหว่างที่รอก็กันไปด้วยเห็นภาพนะครับเห็นภาพอันนี้ยานเรานะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับผมนี่ครับทางเข้าไปในไลบรารีนะบนหัวโอเคให้เราจัดการเคลียร์ทางให้หน่อยนะอาร์บิเตอร์จัดให้ครับ
เฮ้ยตกตกชั้นล่างนะเร็วสอดเข้าทางพื้นนี่แหละนั่นแหละมีอยากได้ปืนรัวๆกว่านี้มันเป็นเลเซอร์สีฟ้าแฮะไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยครับเลเซอร์สีฟ้าอุ๊ยร้อนเฮ้ยเซนติเนลระเบิดมือดีไปครับโอเคได้อยู่นะแต่ว่ามันร้อนง่ายมากเลยแป๊บเดียวโอเคปืนกลเมื่อกี้แป๊บเมื่อกี้เห็นแป๊บปืนกลอ่ะตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยโอเคมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะฮะนั่นเห็นไหม SMG เมื่อกี้มันหายไปแล้วครับเพียบเป้าหมายหลักเราคือยานแม่ข้างหน้านี้นะฮะอุ๊ยหลังใช่ไหมมาติดมันร้อนง่ายมากอะชาร์จนานเกินไม่ได้เอาพังเรียบร้อยถือว่าแรงอยู่นะเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ชอบใช้เท่าไหร่ครับทางตันก็จะนัวๆหน่อยนะอุ้ยยางเยอะฉีดซะเป็นปืนฉีดน้ำซะขนาดเนี้ยแล้วจะหลบไงเนี่ยโอ้รอกรอกรีแป๊บโอเคต้องเล่นเป็นตัวๆไปครับเพราะว่าเหมือนมันจะมีโล่ด้วยแม่รอกรอกรีแป๊บนึงนะเพื่อนไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะดูถึกมากครับคันดูคันใหญ่กว่าเนาะโอ้โหลุมสักขนาดนี้เพื่อนแล้วจะออกไปยังไงวะเนี่ยออกไปก็ตายโอ้โหเกมเซตตรงนี้ขอบคุณครับยัดเร็วโอเคเติมกระสุนสิลูกโอเคหมดโอ้ SMG ครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวไล่เก็บแป๊บนะฮะอาจจะต้องเหลือแต่ปืนสเตนเลสแล้วมั้งเนี่ย DMR ก็หมดมานี่เซตินัลบีมเนี่ยมีให้ใช้เกินกาครับโอเคนะมันจี๊ดผมเสร็จแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้เอาเหอะนั้นต่อไปผมก็อุ๊ยนั่นไงโอเคต้องจี๊ดอีกรอบไหมครับเนี่ยสี่มุมเหมือนเดิมเพื่อให้มันไปต่อหรืออาจจะไม่ต้องสงบแล้วครับตรงนี้ภารกิจบอกว่าหาทางไปที่ Flood Infested Wall กันได้นะฮะอ่านตรงนี้นะมันก็อธิบายไปแค่นั้นน่ะทุกอย่างก็สงบเหมือนเดิมนะครับต้องหาความเปลี่ยนแปลงให้ได้ประตูตรงนั้นมันไม่ใช่ประตูเลยสิผมต้องตรงไปต่อนะแต่ว่าเป็นสีแดงนะมันเหมือนกับบอกว่ามันพังได้ครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพังยังไงนะเดี๋ยวนะนี่ไงทางไปเหมือนจะใช่โอเค
ั่นไงชัดเลยขอปืนหน่อยครับเมื่อกี้ใครยิงปืนไอ้พวกจะฟัดทีมอาร์ด้วยบ้าอยากได้ปืนน่ะโอเคอย่างน้อยเจอทางไปแล้วนะครับถ้าจะเริ่มก็ตรงนี้ขอบคุณฮะมาตัดตรงนี้เลยครับเกมเซฟพอดีนะเราเล่นรอบนี้มันรันเซฟให้อีกรอบเอาเข้าไปครับไปแขนขาขาดก็ตายแล้วเพื่อนปืนมาเป็น SMG อยู่แล้วโอเคครับแป๊บนึงนะฮะลุงนี่หยิบมาสัก2กระบอกเนาะโอเคใจเย็นโอ้ยไม่ตายด้วยหยิบมาดูเอา SMG นั่นแหละครับหรือไม่ก็รีบไปเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นบ่อพวกเดอะฟลัดนะฮะเต็มแมปเลยแล้วก็ถามว่ารีบไปหรือไปทางไหนไม่รู้เลยฮะหาทางไปเรื่อยๆนี่ไงเปิดแล้วเกมเซฟแล้วครับไม่เชิงเปิดหรอกต้องยิงให้มันทำงานมากกว่าให้มันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเหมือนที่เราเคยทำกับลิฟเมื่อกี้คือบางครั้งเกมมันก็ต้องให้เราตีความเอาเองนะครับว่าแบบทำอะไรขอบคุณว่าถ้าฝั่งนี้เคลียร์ประตูตรงนั้นปิดหาทางไปต่อครับปล่อยให้มันวุ่นวายกันเองนะมันก็จะนวลๆหน่อยนะตอนนี้ไฟเขียวอีกแล้วต้องยิงอีกเยอะไหมเอ่ยต้องยิงอีกเยอะพอสมควรครับกว่ามันจะเปิดให้นะอ่ะโอเคไปเมื่อกี้ผมอาจจะยิงไม่มากพอมันเลยไม่เปิดให้น่ะขอปืนหน่อยโอ้ยเราหายเหมือนพวกมันแบบใช้ปืนเป็นอาวุธรองอาวุธระยะไม่ใช่คือกระโดดใส่นะฮะกระโดดตบกระโดดตบกระโดดตบฉันต้องระวังมากๆไอ้บ้าเอ้ยไป SMG ดาเมจมันเบานะมันไม่ค่อยมีดาเมจสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ก็ควรจะวิ่งนะป่ะก็กลัวผมจะไม่มีกระสุนก็กลัวกระสุนหมดแล้วเนี่ยหมดจริงอ่ะเปิดเร็วเปิดไปเร็วจะหมดแล้วครับกระสุนปืนผมเติมหน่อยเอาลูกซองหยิบสิฮะยัดเลยเตรียมมาได้อยู่นะ SMG ไม่ต้องครับรีบไปภารกิจเราจะลั่งไว้ได้มากที่สุดออกไปให้พ้นชั้นนะยิงสกัดมันอันนี้พวกคนนะครับพวกมนุษย์เนาะที่จะพยายามจะบุกเข้ามาเหมือนกันอย่าลืมว่าตอนนี้เราเล่นเป็นฝั่งศัตรูอยู่นะฮะฝั่งโคฟเวเนนต์อยู่ไม่รอดนะครับพวกคนโอเครีบไปรีบไปเกราะหายเฮ้ยโอ้โหยางเยอะเอาละเว้ย บรรยากาศแบบภาพเก่าๆนะเหมือนภาคแรกอะที่วิ่งหนีตายเดอะฟลัดอะเออภาพวันนั้นตัดกลับมาเลยครับเอาที่มันสบายใจเอาตบลูกซองไม่ยิงไม่ได้แล้วฟังเสียงนะมีตัวหนึ่งลูกซองอีกตัวหนึ่งใช้อาวุธระยะประชิดตบทีเดียวเกินไปจ่อเข้าไปฮะไม่ได้อยากยิงเลยพวกแกนี่กระแตกไอตัวเล็กเติมเร็วหนีไปหนีไปขอเติมเกราะก่อนนี่บ้าเอ้ยเพิ่งยิงมันไม่ให้เติมเกราะครับแบบโอ้โหจะอยู่ต่อหรือพอซ้ำนี่ลูกซองนัดเดียวเกราะแตกแบบฟักลูกซองสองคนหน้าหลังฟักช
ัดไหมลูกนี้ชัดนะลูกซองคนหนึ่งถือแบบถือปืนแนวนอนด้วยแบบเด็กแซฟยิงอ่ะอุ้ยลูกซองไล่แหกหน้าฟัคเดี๋ยวเกมเซฟตรงนี้โอ้บ้าไปแล้วนั่นไงปวดหัวเลยครับผมถ้าจะเซฟกันซะขนาดนี้นะเนี่ยพออาวุธพอเรายิงแขนมันขาดมันก็วิ่งหมเข้าใส่นะครับแล้วแบบลูกซองภาคเนี้ยมันช้ามากครับเติมช้ายิงช้าเลยแล้วไฟช้ากว่ามันโดนเนิร์ฟจัดถ้าคิดจะวิ่งฝ่านะต้องแบบไม่ให้มันมีลูกซองดีสุดบ้าเอ้ยลูกซองสไนเปอร์โคตรแรงโดดเข้าไปแล้วมันถึงกว่าด้วยนะดูดิลูกซองสไนเปอร์น่ะแต่ละคนจะเกิดใหม่นี่หว่าใช่ไหมพอไอ้ตัวนี้กระโดดเข้าไปใส่ซากศพมันลุกขึ้นมาใหม่ได้เพิ่งรู้เลยเนี่ยมันจะไม่ตายสักทีถ้าเราไม่เก็บตัวเด็กนะครับบางทีผมก็แค่อยากจะวิ่งผ่านอ่ะเราะแตกโอ้ยมีไหนวะเนี่ยบนหัวครับมันลงมาเรื่อยๆเลยคือถ้าเราวิ่งก็ต้องวิ่งให้สุดนะครับแต่แบบในขณะที่วิ่งอยู่อ่ะมันก็มีลูกซองโผล่มาเรื่อยๆโอ้มหากรรมชิบหายไฟป่วงเดี๋ยวเริ่มต้นขึ้นแล้วนัดเดียวเกาะแตกบ้าบอจริงเกมมันก็ทำไปได้นะเห็นไหมมันจะมีการแบบดิ้นนะครับแล้วมันก็จะเกิดใหม่ทันทีเลยโอ้โหถ้าเราไม่ฆ่าเด็กมันขนาดนั้นเชียวนะดูเอาปืนพกไหมกดผิดบ๊ายบายครับดูเอาปืนพกไหมมาลองดูเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นนะครับเกมเซฟขอบคุณฮะจังหวะที่มันจะนะครับอย่างน้อยยิงให้มันแบบไม่มีปืนใช้อ่ะก็ยากแล้วนะแต่ว่าถ้าทำได้ก็จะดีนะเห็นไหมมันจะมีแบบจังหวะยิงเข้าที่แขนแล้วมือปืนมันจะสะดุดออกจากแขนเลยครับอะไรอย่างนั้นอ่ะดูนะน่าขับมันไหมแขนมันหลุดปุ๊บปืนมันดรอปเลยแต่ว่ามันยากมากนะก่อนทำอะไรแบบนั้นได้รอดไปโอ้ยนั่นแหละอย่างน้อยขอให้มันไม่มีปืนใช้ก็จะดีมากโอเครีบไปครับทางน่าจะสะดวกแล้วมั้งขอร้องเฮ้ยเร็วเปิดเลยไปแล้ววิ่งกว่าจะผ่านเกมยังไม่เซฟนะครับโอ้โหเพียบโอเคสเตเนลเคลียร์ทางให้หน่อยนะไปแล้วโอเคลูกซองเพียบมันนี่ไม่ใช่ประตูนะฮะแล้วนั่นก็เป็นยานบ้าเอ้ยสเตเนลตัวใหญ่ทางนี้ป่ะจะตันมากกว่าผมว่าอุ๊ยเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมมีหายตัวอยู่ในตัวนะครับเหมือนจะอัปเกรดมาให้แล้วเรากดใช้ได้เลยนี่หว่าเพิ่งรู้ว่าเรามีสกิลหายตัวเป็นรูปวงกลมนะครับซึ่งจากตอนแรกอ่ะมันยังไม่ได้อัปเกรดให้ไงมันไปอัปเกรดชุดมาตอนไหนเนี่ยโอ้มันต้องมีจังหวะอัปเกรดนะครับ
เขาบอกว่าเราจะหายตัวไม่ได้ในตอนแรกตอนนี้เราหายตัวได้แล้วนะครับเพราะมันมีวูบกลมๆกดเลข4เพื่อใช้สกิลหายตัวผมตั้งใจจะเปิดไฟฉายแต่พอกดปุ๊บมันกลายเป็นปุ่มหายตัวนะว่าแต่ทางไหนนี่เกมเซฟป่ะผมเดี๋ยวต้องฆ่าพวกเซนติเนลว่าไปนั่นหรือต้องฆ่าลำยานแม่ลำนั้นว่าไปนั่นข้างลงมาข้างบนเมื่อกี้โอ้โหถ้าให้ฆ่าลำใหญ่นี่คือกระสุนต้องเยอะกว่านี้ครับก็ต้องเป็นปืนที่มันแรงๆจะดีมากนะครับไม่งั้นนานแน่เซนติเนลเหมือนจะมาเรื่อยๆเลยฮะหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งฆ่าไปมาอีกแล้วทางนี้นั่นไงมาอีกฝั่งเยี่ยมทางนู้นตรงนี้ครับมียิงเปิดทางได้เลยทางนะโอเคเปิดแล้วเปิดเกมเซฟของคุณครับ DMR มาเลยอุ้ยใจเย็นๆสายDMR ไปไหนยัดให้เต็มครับมามีไหนละเมื่อกี้ไอ้เนี่ยห้ามให้มันยิงเลยครับเย็นไว้โอเคหาทางไปเรื่อยไม่รู้แหละเกมเซฟเยอะขวากันครับเกมเซฟอีกแล้วเจ๋งเรื่อยๆเนาะยาวๆเลยนะไม่ไปหาของแล้วอุ๊บคุมกันทางเข้าประตูนั้นด้วยเดี๋ยวเซลุยิงเปิดเปิดแล้วปาดิกเปิดโอ้ค่อยๆลงครับโอเคปาดิกเปิดเลยเฮ้ยสูงเสียงมันได้โอ้ยสูงจัดโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคอะไรวะเนี่ยเปี้ยงป้างครับโอเคเพื่อนเรานะที่ดูเฮ้ยเซอร์ไพรส์ยาวิ่งเข้ามาหาเรานั่นมันลูกซองหรือสไนถามหน่อยไม่เข้าใจเลยแบบระยะนี้นะตายโชว์ดีคือตัวเราเนี่ยต้องบางมากๆนะฮะโอ้โหเริ่มไกลด้วยต้องมาสไลด์ใหม่ท่านผู้ชมคิดเอาแล้วกันนะมันไม่เซฟให้เลยนะเมื่อกี้มันเซฟก่อนที่จะตกลงมาในรอบนึงแต่เราก็ต้องควรจะรีบไปเนาะโอเคเปิดแล้วครับรีบไปเฮ้ยโอ้โหพาเพื่อนมาด้วยเนี่ยเพียบเลยเนี่ยจะทันไหมเนี่ยห้ามไงไม่ทันจริงด้วยเปิดไม่ไปแล้วโอ้เกือบอยู่ก็บ้าแล้วฮะเรื่อยๆครับผมไปขอเซฟอีกรอบ please ไกลมากครับเรื่อยๆเลยฮะโอ้เซฟขอบคุณครับ
ว้าว100,000ปีสงคราม100,000ปียิงหืออาร์พีจีเห็นแล้วครับนี่ไงยาแป๊บเดียวเกราะแตกก็มานะอาร์พีจีอาร์พีจี3นัดเอามาไว้ยามฉุกเฉินแล้วกันเนาะอาร์บิเตอร์ระวังตัวด้วยฟังไม่ทันเมื่อกี้เสียงปืนมันกลบเอาดาบมาใช้เลยRPG ออกกันครับจริงอยากได้ลูกซองนะทำไมมันกลายเป็นปืนนี้เอาลูกซองมาคุยให้หลังขวาไฟดูหลังซ้ายตัวลงมาแล้วยิงนะครับผมจังหวะนี้มันต้องลูกซองเนี่ยโหเพียบเลยเข้าไปในถ้ำเนาะมันบอกว่า inside deathไปตอนนี้ภารกิจอยู่ที่การไปเจอกับทีมที่แคมป์คอมมานแดนต์นะครับเสิร์ฟไพร์อันนั้นลูกซองป่ะยิงคนเนาะเยี่ยมมาเขาอย่างเสียวแป๊บนึงนะฮะตั้งหลักก่อนปั๊มปืนใช่ไหมอันนี้เพื่อนเราเนาะพอดีดูโอเคเยี่ยมน่าจะถึงแคมป์แล้วมั้งหาทางไปต่อครับรูนี้แน่เลยคือมันส่องสว่างสิหรือว่าไม่ใช่ yes ใช่ก็บ้าแล้วออกจากรูนี้มาเห็นมันยืนกันไงขาครึ่งสี่นั่นแสดงว่ารูนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูไหนเห็นแวบๆบ๊ายบายมาเพื่อนว่าไงฮาร์บิเตอร์ What are you doing here แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอ้าหมดเลยแบบนี้นึกว่าจะมีอะไรอัปเดตให้ฟังเราต้องรั้งแคมป์นี้ไว้เหรอช่วยเพื่อนรั้งใช่ไหมในตอนนี้แสดงว่านี่เราถึงแคมป์แล้วนะเท่าที่ดูช่วยเพื่อนรั้งหน่อยก็ได้เยอะไหมเกมเซฟโอเคฝั่งนู้นเหมือนจะติดบั๊กนะครับลูกซองเย็นไว้เพื่อนขอปืนหน่อยจะยิงไอ้นู่นนั่นแหละถ้าตรึงเรียบร้อยแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็ต้องหาทางไปต่อนะโอเคอันนี้เหมือนมันจะให้เราขึ้นมานะครับแค่นั้นเองถ้ามันยิงตรงนั้นหมายความว่าบั๊กแน่เลยว่ะผมว่านะนั่นไงเห็นมอนบั๊กไหมครับไม่ไปเกิดอะไรข้างบนนั่นน่ะเหนื่อยใจผมเลยเรียบร้อยครับยังมีอีกนะอีกตัวหนึ่งเหมือนจะเกิดข้างล่างเนี่ยมันแดงตรงเนี้ยครับงั้นเกมเซฟละไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ครับแต่มันแดงตรงนี้อย่าบอกว่าบั๊กเยอะถ้ามันยิงง่วงมากท่านผู้ชมดูดิเขายิงอะไรกันอ่ะอ๋อเจอแล้วเดี๋ยวนะเขาพยายามยิงตัวข้างบนนั้นนะครับแต่ว่าดูความพยายามสิกว่าจะโดน
และผมสัมผัสได้เหมือนมันจะมาเรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าผมจะไปหาทางไปแคมป์เนี่ยทางนี้ก็ทะลุกันได้โอเคถ้าถามว่านี่มันเหมือนแคมป์ไหมมันก็เหมือนนะครับจะให้ปักใจเชื่อว่าเป็นแคมป์อันนั้นเนี่ยคงจะยังไม่ 100% นะฮะทุกอย่างมันดูสงบเกินไปถ้าให้ผมเดินตามถนนเนี่ยมันจะพามาที่ปากถ้ำนี้เนาะเหมือนจะเป็นถ้ำที่เรามาตอนแรกปะโอเคใช่ครับเราก็มุดถ้ำนี้ไปถ้ำนี้เราออกมาแบบนี้ลองตามถนนไปนะฮะมันจะมีทางแยกเนาะลองมาแยกซ้ายด่วนนั่นมันก็เกิดที่เดิมซ้ำๆโอเคเอาถนนว่าเลยครับตอนนี้จะได้ไม่ต้องหลงนะถนนเหมือนจะพาบนนะแล้วทางนี้ล่ะก็ยังคงวนไปวนมาแถวนี้เพราะว่าเกมมันเซฟตรงประตูเมื่อกี้ท่านผู้ชมภารกิจก็ยังคงบอกว่าไปหาทีมที่แคมป์บนคอมมานด์นั้นอยู่ดีมันก็ยังคงพยายามที่จะยิงตำแหน่งเดิมนะอุ๊ยมาไงวะเนี่ยมีความงงงวยนะไอ้ผ่านนี้ก็ยังหาทางไปไม่เจอนะฮะเกมเซฟอีกแล้วครับสงสัยต้องเคลียร์มอนให้หมดนี่แหละผมว่ามันเซฟรวมๆแบบนี้แสดงว่านี่แหละแคมป์แต่ภารกิจไม่ได้อัปเดตต่อก็ต้องป้องกันนะครับภารกิจจะคงเป็นการเจอกันกับทีมที่แคมป์แต่เกมมันเซฟรวมๆเลยถ้าเกมมันเซฟรวมๆหลังจากที่ฆ่ามอนเสร็จแบบนี้คิดซะว่าเรามาถูกทางนะฮะผมก็แค่ไล่ฆ่าไปเรื่อยๆเนาะแต่เหมือนกับการสปอนของมอนในแมปนี้มันแปลกๆหน่อยนะมันออกมามันก็ออกมาไม่สุดเนาะ AI เพื่อนๆเราก็เลยต้องวิ่งเข้าไปฆ่ามันมาอีกแล้วนั่นไงมันจะเป็นเด็กๆแบบเนี้ยไงต่อครับมันจะมาแค่กระปุ่มกระปิ่มประมาณนั้นนั่นก็คือยาน